ครับตอนนี้คือเสาธงที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเพชรบุรีนะครับเนี่ยแล้วเราก็จะผ่านสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีนะครับนี่ประตูหน้าสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีนะครับติดทางรถไฟเลยสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีกองกำกับการสืบสวนก็จะมีการขายของอยู่บริเวณริมรั้วนะครับเศรษฐกิจก็ยังพอไปได้มีของกินหาได้ไม่ยากก็จะผ่านสถานีรถไฟนะครับเดี๋ยวจะเจอสถานีรถไฟอยู่ด้านขวามือของท่านผู้ชมนะครับสถานีรถไฟนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นโรงพยาบาลพระจอมเกล้านะครับอีกสักครู่ก็จะผ่านด้านหน้าครับเพชรบุรีก็แพนด้าเยอะแล้วก็รถส่งของนี่แหละครับสถานีรถไฟจังหวัดเพชรบุรีนะครับจากนั้นอีกสักนิดหนึ่งจะเป็นโรงพยาบาลพระจอมเกล้าด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับก็ติดกับทางรถไฟเลยนะครับเพื่อความสะดวกนะครับสมัยโบราณคนที่จะมาโรงพยาบาลก็มารถไฟสะดวกสุดเฉพาะคนที่มาทางไกลนะครับไม่ใช่คนแถวนี้นะครับคนที่มาทางไกลคือต่างอำเภอไกลนะชะอำโมอินอะไรเงี้ยครับมารถไฟสะดวกหรือทางด้านเหนือครับเขาย้อยน้องปลาไหลก็มากันทางรถไฟได้นะครับคราวนี้จะพาไปชมด้านขวามือเป็นทางไปสนามกีฬานะครับไปวนสนามกีฬาอยู่สักแป๊บหนึ่งดีกว่านะครับ
ครับสถานที่นะครับเศรษฐกิจฐานรากก็ยังดำเนินไปตามปกติไม่ได้สั่งปิดแต่อย่างใดนะครับนี่นะครับสนามกีฬาตอนเย็นก็จะมีคนมาออกกำลังกายวิ่งนักกีฬาก็มาฝึกซ้อมกันเป็นสนามกีฬาสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีนะครับนี่นะครับตรงนี้คือวัดบุญทวีนะครับวัดบุญทวีเป็นวัดเก่าแก่โบราณอยู่ตรงเชิงเขาหลวงเนี่ยแหละครับวัดบุญทวีหรือวัดถ้ำแกลบนะครับนี่นะครับอยู่คู่กับเขาหลวงนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยนะครับก็เป็นผู้ดูแลพื้นที่นี้นะครับบริเวณเขาหลวงตรงนี้นะครับนี่นะครับถ้ำเขาหลวงก็ปิดดำเนินการไปก่อนนะครับในช่วงโควิดนี้นะครับห้ามขึ้นนะครับนี้ก็มีลิงเยอะนะครับเขาจึงห้ามว่าห้ามให้อาหารลิงเพราะถ้าให้แล้วมันจะมากันเยอะครับแล้วก็จะลิงก็จะมีนิสัยเสียที่จะมาตามท้องถนนแบบนี้นะครับนี่นะครับอยู่ตรงข้างถนนแบบนี้ครับนี่นะครับห้ามให้อาหารลิง
่านหน้าวัดธงชัยมาแล้วก็จะเจอทางสามแยกตรงนี้นะครับถ้าตรงไปด้านโน้นก็จะไปออกหนองปลาไหลไปเขาย้อยนะครับแต่เราไม่กลับเขาย้อยเราไปวกกลับมาทางเขาวังครับไม่ไปเขาย้อยมาเขาวังเห็นไหมครับเขาวังจะอยู่ด้านหน้านะครับนี่นะครับเป็นจุดที่งานพระละครคีรีจุดถ่ายพลุเขาจะตั้งกล้องอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อยมาจนถึงบนสะพานข้างหน้านี้นะครับเห็นไหมว่าจุดถ่ายพลุพลุจะขึ้นอยู่บนเขาวังพลุบนเขาวังเนี่ยถ้าตั้งกล้องตรงนี้จะชัดจะเหมาะที่สุดนะครับถ้าใครดูภาพค้นตาม YouTube ค้นตาม Google ว่าภูเขาวังก็จะมีจุดที่ช่างภาพถ่ายบริเวณนี้มากที่สุดครับเขาเรียกว่าเป็นมุมมหาชนตรงนี้นะครับนี่นะครับถ่ายตรงนี้เลยตั้งกล้องตรงนี้เลยครับบนนี้ครับคือเป็นสะพานข้ามทางรถไฟนะครับจะถ่ายฟูได้สวยที่สุดอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็อาจจะนานแน่นเลยในวันจริงนะครับจะมีช่างภาพเต็มไปหมดแต่เขาจะอยู่กันมืดๆนะครับเพราะถ่ายฟูจะต้องมืดนะตรงนี้แหละครับจุดนี้จุดหนึ่งก็คือถ่ายฟุได้สวยพอสมควรนะครับผ่านทิวต้นตาลไปตรงนี้นะครับThank you.
นี่ครับตรงนี้ก็ถ่ายฟู้ดได้นะครับแต่ถ้าเจอเสาไฟหรือต้นไม้บังเยอะไปหน่อยนะครับ